วัสดีครับกลับมาพบกับอะคอเรียมสไตล์ NCO 544อีกเช่นเคยนะฮะสำหรับคลิปนี้เหมือนเดิมครับ FC แนะนำเข้ามาว่าตามหากบให้หน่อยวันนี้เดี๋ยวแอดมินจะพามาดูกบนะครับฮอนฟ็อกสำหรับพื้นที่ที่แอดมินจะพามาดูก็คือในโซนตลาดศรีสมรัฐหรือว่าตลาดริมฟุตบาทนั่นเองเพราะว่าแอดมินพบว่าบริเวณนี้มีการจำหน่ายเจ้ากบฮอนฟ็อกค่อนข้างเยอะนะเหมือนร้านนี้เลยนี่เป็นร้านแรกนะคิงฟาร์คอเรียงช็อปนั่นเองสำหรับช่องทางการติดต่อเดี๋ยวแอดมินขึ้นให้มุมล่างซ้ายนะครับเดี๋ยวเรามาดูกบสวยๆของทางร้านกันบ้างแล้วเดี๋ยวเราถามราคานะท่านผู้ชมนะไซส์เล็กๆแบบนี้ราคาเท่าไหร่เอ่ย250อ่ะไซส์เล็กเลยนะท่านผู้ชมนะน้องราคาอยู่ที่250บาทเดี๋ยวให้ดูน้องอยู่ฝั่งนี้นะเป็นร้านแรกนะครับใครที่จะให้แอดมินตามหากบให้นะนี่นะฮะตัวแรกอันนี้ถ้าเป็นตัวเล็กๆราคาเท่ากันหมดเลยใช่ไหม250นะท่านผู้ชมนะนี่นะครับราคา250ก็มีอยู่หลายสีเลยนะช็อกโกแลตก็มีนะท่านผู้ชมนะอันนี้น้องยังจิ๋วๆอยู่เลยราคานี้ซื้อได้สบายๆครับน้องๆหนูๆผู้ใหญ่ก็ซื้อได้นะครับมีให้เลือกเยอะพอสมควรนะแล้วถ้าเป็นตัวใหญ่ตัวนี้ล่ะจ๊ะตัวใหญ่ตัวนี้ราคาเท่าไหร่250โอ้แต่ตัวใหญ่แล้วนะนี่นะฮะมันน่าจะเป็นคนละสายพันธุ์กันนะท่านผู้ชมนะแต่ต้องตัวใหญ่แล้วนะอันนี้ราคาอยู่ที่250บาทนะครับสำหรับตัวนี้นี่นะตัวใหญ่เลยขยับมาดูฝั่งนี้กันบ้างนอกจากจะดูเจ้าสกอร์เปียนอันนี้สกอร์เปียนนะอันนี้ดูเรามาดูกบนะท่านผู้ชมนี่นะอันนี้ช็อกโกแลตนะอย่างที่บอกนะครับ250บาทเท่านั้นก็ถือว่ามีกบให้เลือกพอประมาณครับท่านผู้ชมไม่ได้เยอะมากแต่ว่าพอประมาณนะน่ารักน่ารักแบบนี้ใครที่ตามหาอันนี้เป็นร้านแรกเท่านั้นนะครับนี่ก็คืออยู่บริเวณหน้าร้านนะคิงฟาร์คอเรียมหรือว่าคิงฟาร์ช็อปนั่นเองสำหรับใครที่สนใจอยากจะติดต่อสอบถามร้านนี้แอดมินขึ้นเบอร์โทรไว้ให้อยู่มุมล่างซ้ายแล้วติดต่อสอบถามทางร้านได้เลยโอเคครับเดี๋ยวเราออกเดินกันต่อออกเดินกันต่อนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเราจะตามหากบฮอนฟ็อกกันนะสำหรับเส้นทางที่แอดมินพาเดินอย่างที่บอกไปนะครับแอดมินอยู่ในโซนตลาดศรีสมรัฐหรือว่าตลาดริมฟุตบาทนั่นเองแอดมินก็จะมุ่งตรงไปยังร้านที่แอดมินเคยเจอว่ามีการจำหน่ายเจ้ากบเลยนะเพราะว่าจะได้เป็นการเสียเวลานะเผื่อว่าท่านใดสนใจท่านใดมองหากบฮอนฟ็อกอยู่เดี๋ยวเรามาต่อกันที่ร้านของคุณบอยนะร้านนี้แอดมินมากี่ทีก็เจอนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลามาดูกันเลยครับท่านผู้ชมนี่นะฮะน้องอยู่หัวมุมนี้เลยสำหรับกบแล้วก็มีอาหารด้วยนะเดี๋ยวช่วงท้ายแอดมินจะขึ้นเบอร์โทรไว้ให้มุมล่างซ้ายเหมือนเดิมนะเดี๋ยวเรามาดูกบสวยๆของทางร้านกันดีกว่านี่นะฮะกบสวยๆของทางร้านอันนี้ถ้าให้แอดมินเทียบนะก็โตพอสมควรครับโตเป็นนิ้วเลยนะนิ้วกว่าด้วยซ้ำนะบางตัวนะอย่างเช่นตัวนี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นอเมริกันบูฟ็อกนะราคาตัวละ 1,000 บาทนะครับตัวละ 1,000 บาทถ้าอย่างเป็นตัวนี้ล่ะจ๊ะสายพันธุ์อะไรสีเหลืองครับสีเหลืองอันนี้ราคาอยู่ที่250สีเหลืองนะท่านผู้ชมนี่นะมีให้เลือกหลายตัวเลยอ่ะมาถึงตัวนี้บ้างตัวนี้ออกโทนสีแดงๆเลยสตรอเบอรี่สีแดงอันนี้สตรอเบอรี่300บาทครับท่านผู้ชมสตรอเบอรี่300บาทแล้วก็ตัวนี้เลยอันนี้แอฟริกันบูฟ็อกนะครับอันนี้ราคาตัวละ 1,500 บาทนะอันนี้น้องตัวใหญ่นะครับ 1,500 บาทนะถ้าตัวเล็กตัวนี้ 1,000 นะอันนี้ตัวใหญ่นี่ 1,500 นะครับ 1,500 ถ้ายังโทนสีเขียวเนี่ยจ๊ะพวกนี้สีเขียว250สีเขียว250แต่ถ้านี่ออนาต้า1,000นี่นะส่วนตัวนี้ 1,000 นะครับ 1,000 นะดูที่ลายของเขานะท่านผู้ชมจะไม่เหมือนกันนะสังเกตดีๆนะประมาณนี้แล้วก็สีนี้แล้วกัน300อันนี้300นะท่านผู้ชมอันนี้สีน่ารักมากเลยอ่ะออกชมพูนิดๆนะท่านผู้ชมนะอันนี้ตัวใหญ่แล้วนะครับอันนี้ตัวใหญ่แล้ว300บาท
อ่ะก็มีให้เลือกค่อนข้างเยอะนะเดี๋ยวให้ดูกบก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยแนะนำอาหารใครที่แนะนำแอดมินเข้ามาให้พามาดูกบนะร้านคุณบอยมีเยอะเลยนี่นะรับรองไม่ผิดหวังนะมีหลายสายพันธุ์นะครับตัวเล็กตัวใหญ่ราคาตั้งแต่หลักร้อยหลักพันมีจำหน่ายนะอันนี้แอดมินไทยเห็นคร่าวๆเท่านั้นนะครับใครที่ตามหาอยู่นะร้านคุณบอยมีนะครับช่องทางการติดต่อทางร้านแอดมินขึ้นให้อยู่มุมล่างซ้ายแล้วนะจ๊ะติดต่อสอบถามได้ส่งต่างจังหวัดหรือเปล่าอาหารการกินยังไงอ่ะพูดถึงอาหารเข้าเรื่องเลยครับที่เห็นวางอยู่เมื่อสักครู่อันนี้ไม่ได้ค่าโฆษณาแต่ประการใดนะอันนี้ก็คือเป็นอาหารของน้องนะเผื่อว่าท่านใดมองหาอาหารอยู่มาร้านคุณบอยครบเบ็ดเสร็จเลยมีกบมีอาหารแบบนี้เลยนะส่วนเรื่องของราคาอาหารก็ว่ากันไปนะฮะอันนี้แอดมินพามาดูถุงเท่าไหร่นะ150บาทนะส่วนเรื่องของภาชนะในการเลี้ยงน้องนะครับก็อะไรก็ได้ครับท่านผู้ชมขออย่างเดียวอย่าให้น้องกระโดดออกแล้วกันแล้วก็ควรจะมีน้ำอยู่ด้วยนะครับชอบชื้นๆนิดๆนะครับบางทีก็เห็นเลี้ยงเป็นขุยมะพร้าวก็มีอะไรประมาณนี้นะที่เขาชอบมุดหลบอะไรพวกนี้ประมาณนี้นะฮะท่านผู้ชมโอเคครับนี่คือกบสวยๆของร้านของคุณบอยนะเบอร์โทรแอดมินบอกไปแล้วนะอยู่มุมล่างซ้ายนะครับสามารถติดต่อสอบถามคุณบอยได้เลยโอเคครับเดี๋ยวเราออกเดินกันต่อโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราออกเดินกันต่อนะฮะยังมีอีกหนึ่งร้านนะที่แอดมินพบว่ามีเจ้ากบฮอนฟ็อกจำหน่ายนะครับเดี๋ยวตามแอดมินมาเรื่อยๆนะเส้นทางแอดมินพาเดินนะครับแอดมินเดินมาจากตลาดปลาจตุจักรนะครับมุ่งหน้าไปยังห้างมิกซ์จตุจักรนะเดินตามที่แอดมินพาเดินได้เลยร้านแรกที่แอดมินถ่ายคือร้านคิงฟาวคอเรียมนะครับร้านที่2คือร้านของคุณบอยส่วนร้านที่3ใกล้ถึงแล้วครับอีกนิดเดียวนั่นก็คือร้านทอง9นั่นเองสำหรับร้านทอง9ก็มีกบฮอนฟ็อกจำหน่ายนะท่านผู้ชมนะใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วเดี๋ยวตามแอดมินไปดูใครที่แนะนำแอดมินเข้ามานะว่าอยากจะให้พาไปดูกบฮอนฟ็อกนะตามมาดูครับตามมาดูส่วนเรื่องของอาหารอย่างที่บอกนะร้านค้าส่วนใหญ่ก็จะมีอาหารของสัตว์เลี้ยงอยู่แล้วท่านซื้อกบไปไม่มีอาหารก็ติดต่อสอบถามได้อะเรามาถึงร้านของ9เป็นที่เรียบร้อยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกบสวยๆของทางร้านกันครับเดี๋ยวแอดมินให้ดูกบฮอนฟ็อกนะครับของทางร้านนี้นะฮะอันนี้น้องไซส์จิ๋วอยู่นะราคาเริ่มต้นก็อยู่ที่200บาทนะครับเท่าที่แอดมินเห็นนะเดี๋ยวแอดมินจะยกตัวอย่างให้นะครับถ้าเป็นสีเขียวแบบนี้ตัวใหญ่อยู่นะอันนี้ราคา200บาทนะครับ200บาทนะอันนี้200เหมือนกันครับอันนี้ออกโทนสีน้ำตาลนะฮะหรือแบบโทนสีเขียวนี่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยครับอันนี้250นะครับถ้าน้องตัวโตขึ้นมาหน่อยก็250นะแล้วไซส์จิ๋วๆแบบนี้ล่ะจ๊ะเท่าไหร่เอ่ย200ครับ200เหมือนกันนี่นะฮะท่านผู้ชมนะอันนี้200บาทนะเป็นไซส์จิ๋วนะ200บาทนะครับ200บาทมีให้เลือกเยอะนะสีออกเป็นช็อกโกแลตอย่างนี้เลยนะท่านผู้ชม200บาทเท่านั้นอันนี้น้องก็ยังเล็กอยู่เลยนะสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามรับชมและสนใจอยากจะเลี้ยงกบฮอนฟ็อกนะครับน้องเลี้ยงง่ายนะกินง่ายแล้วก็อยู่ง่ายด้วยสำหรับสถานที่เลี้ยงก็ควรจะชื้นๆนิดๆนะครับเพราะว่าน้องชอบอากาศหรือว่าชอบมีน้ำน้องนอนแช่น้ำประมาณนี้นะแต่ว่าถึงเวลาที่น้องจะจำศีลจะลอกคราบน้องก็จะไปมุดหาที่หลบนะอันนี้ราคาแค่200บาทนี่นะตามที่แอดมินถ่ายเลยมีให้เลือกเยอะนะท่านผู้ชมด้านล่างก็มีนี่นะสำหรับช่องทางการติดต่อทางร้านใครที่สนใจกบฮอนฟ็อกร้านทอง9นะแอดมินขึ้นให้อยู่มุมล่างซ้ายนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งร้านนะครับที่แอดมินพามาดูว่ามีการจำหน่ายเจ้ากบฮอนฟ็อกใครที่แนะนำเข้ามานะแอดมินพามาดูแล้วนะฮะส่วนท่านใดที่สนใจมีข้อสงสัยอยากจะซักถามก็ติดต่อสอบถามตามเบอร์โทรที่แอดมินขอให้ได้เลยโอเคนะครับถึงช่วงสุดท้ายของคลิปแล้วนะท่านผู้ชมวันนี้แอดมินพามาดูกบฮอนฟ็อกนะสำหรับร้านที่แอดมินแนะนำนะครับก็
อยู่ในโซนตลาดศรีสมรัตน์นะครับมีทั้งหมด3ร้านส่วนช่องทางการติดต่อทางร้านนะแอดมินขึ้นให้อยู่มุมล่างซ้ายของแต่ละร้านนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามทางร้านได้เลยเกี่ยวกับราคาของกบนะครับการส่งต่างจังหวัดหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเลี้ยงน้องกบนะครับก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามได้สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับอยากจะให้แอดมินทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถแนะนำคอนเทนต์เข้ามาได้คลิปนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ